พรวันนี้นะคะฟิล์มจะมาทำคลิปรีวิวกระเป๋านะคะก็จะเป็นกระเป๋าฝ้ายทาค่ะเป็นกระเป๋าที่พ่อเพิ่งซื้อมาให้นะคะฟิล์มก็เลยจะมาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนิดนึงนะคะและนี่ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะแต่ว่าวันนี้ฟิล์มไม่ได้แค่มารีวิวนะคะฟิล์มจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของกระเป๋านะคะแล้วก็ชิ้นส่วนที่เอามาทำกระเป๋าด้วยนะคะว่ากระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรนะคะงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวก่อนละกันนะคะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นยังไงนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกระเป๋าของฟิล์มนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระเป๋าก็ไม่ใช่เล็กๆนะใบใหญ่โลนี่เปิดขึ้นมาแล้วก็ข้างในนะคะก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะดูสิเกือบมันกว้างอ่ะดูนี่นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆ2ช่องแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีซิปให้ใส่ของเหมือนกันนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นซิปนี่นะคะเปิดปิดได้นี่นะก็คือใส่ของได้ปกตินี่นี่แล้วก็ปิดแค่นี้เองแล้วก็อย่างก็คือการดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครนะคะแถมกันน้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มนะคะจะมาบอกด้วยนะคะว่ากระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรเพราะว่าฟิล์มไปอ่านประวัติมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาบอกก่อนว่ากระเป๋าใบนี้ทำมาจากผ้าใบคลุมรถบรรทุกนะคะก็จะเป็นแผ่นสีน้ำเงินอันนี้นี่แหละจะเป็นผ้าใบนะคะคลุมรถบรรทุกที่ใช้แล้วนะมันก็เลยจะดูเก่านิดนึงแต่ว่าเนี่ยเป็นมือหนึ่งไงนี่นะคะก็เป็นผ้าใบนะคะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วก็เอามาทำเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกระเป๋ารักโลกนะคะแล้วก็มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ทรงเขาเนี่ยจะคล้ายกับ Messenger Bag นะคะหรือว่า Message Bag นั่นแหละก็ฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะใช้กันเยอะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ก็มาจากทางยุโรปด้วยนะคะจะเป็นผ้าใบคลุมรถจากฝั่งยุโรปนะนี่นะคะแล้วก็ส่วนสายอันนี้นะคะก็จะเป็นสายเข็มขัดหรือว่าสายเบลแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ล็อกนะคะสายให้แบบว่าปรับสั้นปรับยาวก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันยาวแล้วหรือว่าสั้นแล้วเนี่ยตามที่เราต้องการเราก็แค่กดล็อกแบบนี้แค่นั้นเองแล้วก็ตรงนี้จะมีคำว่าฝ้ายถากด้วยนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะที่เป็นป้ายสีขาวตรงสายเข็มขัดแบบนี้แล้วก็สายเข็มขัดอันนี้มันจะเป็นเหมือนสายเข็มขัดนิรภัยในรถอะเห็นไหมคือแบบเนื้อมันเหมือนมากเลยนะคะเนื้อเข็มขัดอะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงกระเป๋าเนาะแล้วก็ส่วนประวัติความเป็นมาของกระเป๋าใบนี้ก็คือกระเป๋าใบนี้เขาทำมาจากพี่น้องคู่นึงนะคะจากฝั่งยุโรปก็คือเขาจะเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละแล้วเขาอยากมีกระเป๋าเอาไว้ใช้เองนะคะที่ดีไซน์ที่แบบว่าไม่เหมือนใครและกันน้ำได้นะคะอยากได้กระเป๋าที่ทรงเหมือนแบบใส่เอกสารพวก Messenger Bag อะไรแบบเนี้ยเหมือนตามในหนังฝรั่งอะที่แบบว่าช่วงเช้าๆอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีพวกเด็กปั่นจักรยานใช่มั้ยแล้วก็โยนหนังสือพิมพ์ให้ตามหน้าบ้านแล้วเขาก็จะมีกระเป๋าใบนึงที่วางไว้ข้างหลังอะเหมือนแบบสะพายไว้ข้างหลังก็จะเป็นกระเป๋าทรงแบบนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็อยากได้ไงเขาก็เลยทำขึ้นมาเองนะคะจากผ้าใบแล้วสักพักก็คือเริ่มแบบว่าทำออกมาเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะเพราะพี่น้องคู่นี้เขามาจากตระกูลฝ้ายทากนะคะก็เลยออกมาเป็นชื่อแบรนด์ด้วยนี่นะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้ของฟิล์มจะเป็นรุ่นฮาวายนะคะฝ้ายโอนี่นะคะเขาก็จะมีชื่อบอกตรงนี้อันนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะคะฮาวายไฟโอแล้วก็จะมีราคาด้วย 6,400 นะคะราคาค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มาจากฝั่งยุโรปค่ะช่วงนี้ก็คือคนไทยใช้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างนึงนะคะก็คือที่พ่อซื้อให้ก็เพราะว่ามีพี่โบนะคะใช้เหมือนกันเป็นกระเป๋าไฟถ่ายแบบนั้นนั่นแหละก็จะเป็นพี่โบบาร์นะคะคือฟิล์มอ่ะตอนที่ไปถ่ายคลิปกับพี่เขาก็ใช้เหมือนกันเป็นใบทรงเหมือนแบบผู้หญิงนิดนึงนะคะจะเป็นใบเล็กๆใบสีเขียวแล้วพี่เขาก็ใช้อยู่เราก็ได้คำแนะนำมาจากพี่เขาส่วนนึงนะคะก็เหมือนแบบโดนป้ายยามานิดนึงก็ทำให้เราเนี่ยอยากได้มากนะคะพ่อก็เลยซื้อมาให้1ใบแบบนี้นี่นะคะคือแบบเอกลักษณ์เขาจะไม่เหมือนใครไหมมันจะเป็นผ้าใบที่แบบใช้แล้วนะต้องใช้แล้วนะถึงจะออกมาทำเป็นกระเป๋าแบบนี้แล้วก็ฟิล์มยังบอกไม่หมดค่ะก็คือขอบดำๆตรงเนี้ยนี่นะคะขอบตรงกระเป๋าแบบนี้นะคะสีดำตรงนี้ทำมาจากยางในรถจักรยานนะคะนี่เห็นป่ะมันก็จะเป็นรอยนิดนึงก็มาจากยางในรถจักรยานส่วนตัวผ้าใบนี่ก็จะเป็นผ้าใบคลุมรถบรรทุกนะคะที่ใช้แล้วแล้วก็เป็นสายเข็มขัดเห็นป่ะมันดูแบบรักโลกมากนะคะคล้ายๆรีไซเคิลนิดนึงก็จะเก๋ๆไม่เหมือนใครนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวไงนี่นะคะก็จบการรีวิวแล้วแหละแล้วก็บอกประวัติไปแล้วด้วยนะคะว่าความเป็นมาของกระเป๋าใบนี้เป็นยังไงนี่นะคะฟิล์มก็เลยได้มาใช้1ใบนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะสะพายให้ดูนี่นะก็คือวันนี้ที่เรามารีวิวก็เพราะว่าฟิล์มเพิ่งได้มาใหม่ใช่ไหมบวกกับที่ว่าฟิล์มลงรูปนี้ใน IG นะคะเป็นรูปกระเป๋าใน IG และน้องๆหลายๆคนอ่ะบอกว่าซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถามกันมาเยอะมากนะคะว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงฟิล์มเลยอยากจะมาทำคลิปรีวิวแชร์กันนิดนึงเนาะสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนปรับสายขึ้นมาแบบเนี้ยแต่ว่าสายตรงนี้มันจะห้อยนิดนึงไงมันก็จะห้อยลงมาแบบนี้
แต่ว่าที่จริงอ่ะเขาเหมือนสะพายข้างมากกว่านะคะสะพายไว้ด้านข้างอ่ะหรือไม่ก็สะพายไว้ด้านหลังใส่ของอะไรแบบนี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายใช้นะคะผู้หญิงก็มีเพราะว่าเขาก็มีทรงผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าทรงเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ก็ได้เพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าฟิล์มเห็นคนใช้เยอะมากนะคะมีทั้งแบบถุงหิ้วกระเป๋าตั้งกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายหลังหรือว่าเป็นถุงอะไรแบบนี้คือแบบมีหลายไซส์มากๆนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะแปะรูปไว้ให้ละกันว่ามีแบบไหนบ้างก็จะมีแบบนี้นะคะแบบนี้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 ก็คือมันเยอะจริงๆแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปหาใน Google ก่อนก็ได้นะคะว่ากระเป๋าเนี่ยมีทรงไหนบ้างสีอะไรบ้างนะคะในกูเกิลคือพิมพ์ไปเลยค่ะว่าไฟถังนะคะแล้วก็อย่างนึงนะคะก็คือใบเนี้ยจะมีแค่ใบเดียวเพราะว่าลายผ้าใบเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ป่ะล่ะก็คือผ้าใบใบนึงเนี่ยเขาก็จะได้1ใบแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าผ้าใบมันใหญ่มันก็ตัดทำได้หลายใบแต่ว่าลายเขาจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละส่วนอ่ะมันจะไม่ซ้ำที่กันถูกป่ะล่ะแล้วก็ลายนึงก็มีแค่ใบเดียวจริงๆนะคะอย่างใบนี้ก็คือไม่น่ามีใครเหมือนฟิล์มอีกแล้วแหละเพราะว่ามันมีแค่ใบเดียวจริงถ้าเหมือนก็คืออาจจะเป็นแค่สีเหมือนแต่ว่าลายไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะมีลายเป็นลายดาวลายเป็นตัวหนังสืออะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็จะมีลายที่เหมือนแบบว่าเลอะน้ำมันเครื่องนิดนึงเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์ของยี่ห้อนี้ไงนี่นะคะวันนี้เราก็เลยมารีวิวแล้วก็แนะนำมันนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟิล์มมาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย